45 บาทได้รับอันไหนดีคะสวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วนะครับอันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่สวัสดีผู้ติดตามผู้รับชมทุกคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยๆนะครับวันนี้เราจะพามาดูพี่อ้อยทำออเดอร์กันเรื่อยๆนะครับเมนูของลูกค้าที่ทยอยสั่งเข้ามานะครับทุกคนไม่ได้ถ่ายพี่อ้อยนาน5 วันติดแล้วนะครับทุกคนเห็นพี่อ้อยโพสต์ในเพจอยู่เรื่อยๆนะครับผมนี้ไม่ได้ถ่ายพี่อ้อยนาน5 วันติดแล้วทุกคนคิดถึงนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาบรรยากาศตอนเช้ากันนะครับมาดูมารับกลิ่นกาแฟตอนเช้าๆหอมๆนะครับแดดออกไปเช้าขนาดนี้ช่วงกลางวันนี้น่าจะอากาศเอาเรื่องอยู่นะครับช่วงนี้ที่นี่อากาศเริ่มอุ่นๆแล้วนะครับไม่หนาวเหมือนเดิมแล้วนะเปลี่ยนทุกวันนะคะอากาศนี้มีฝนตกอยู่บ้างนะครับนิดหนึ่งมีวันชันอากาศนะคะที่ใต้ฝนน่าจะจบดีเนาะพี่อ้อยคะดูแล้วทางใต้ช่วงอันนี้พี่อ้อยทำเป็นเมนูเลยครับพี่อ้อยแกงเลยเห็นบนถามหาได้แล้วตัวนี้มีขวดนะคะแบบขวดหาจนได้เนาะครับพี่ว่าตอนเทไม่ได้มีกระบวยรองเลยไม่ค่ะปากขวดมันใหญ่เทได้เลยแต่ว่าต้องเป็นแก้วเป็นปากเป็นปากกระจิบเป็นปากนกนะคะหาจนได้ทุกคนพี่ว่าไม่ค่อยอยากเบาเข้ามานกเลยพี่ว่าแบบมีปัญหากับคำว่านกนะคะเบาไม่ค่อยคล่องนี่คุณแม่ได้ดูหรือยังครับจะได้ดูว่าพี่อ้อยหาได้แล้วนะครับคุณแม่อันนี้เป็นความประสงค์ของคุณแม่ว่าอยากให้ทำครับแม่ว่าพี่แม่ว่างามแต่ว่าถ้ามีสติ๊กเกอร์มาติดก็จะสวยขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรพี่อ้อยมีสติ๊กเกอร์อยู่แก้วแล้วครับดูขนาดทุกคนนี่อ่ะเหมือนกับปลุกยาธาตุนะครับยาธาตุน้ำขาวใ
ขนาดยาธาตุขนาดกลางอ่ะทุกคนสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ใช่ไหมครับเออกระทัดรัดดินครับสะดวกลูกค้านะครับทุกคนนี่เวลาถ้าเป็นแบบนี้ซื้อไปยังไม่พร้อมดื่มก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้รอได้เลยเวลาแช่เวลาเอามาเทก็จะสะดวกพี่อ้อยงั้นทำส่งได้ไหมทำส่งแบบออนไลน์แบบถ้ามีลูกค้าสั่งออนไลน์ส่งได้นะนี่ผมว่าก็ต้องวันมือถือแต่ว่าถ้าเป็นระยะใกล้นะครับมันต้องเป็นส่งแบบพวกคุณพรเองครับแต่ราคาขนส่งอะค่ะสูงมากหลักร้อยคือถ้าคนสู้ไหวก็สั่งได้ค่ะเออเนาะแต่ว่าพี่ว่าต้องหาส่งขนส่งที่แบบความเย็นให้ใช่ไหมราคาหลักร้อยขึ้นเลยนะตากล้องถ้าเกิดว่าสั่ง1ขวดเนี่ยอะประมาณ200อ่ะรวมค่าส่งตากล้องจะกินไหมล่ะซื้อแถวบ้านดีกว่าไหม100กว่าบาทอะไรอย่างนี้ลองดูทุกคนเผื่อใครอยากชิมไงเผื่อใครอยากชิมสั่งได้นะครับพอดีเลยพี่อ้อยมีแบบนี้ด้วยไหมเราซื้อแบบนี้ไปแล้วก็ไปหาแก้วกันน้ำแข็งใส่อีกรอบนึงเกิดมีทุกคนอยากชิมรสชาติของพี่อ้อยเนาะใครจะบอกถูกเนาะแต่ไม่รู้ว่าที่กระนวลเนี่ยมีขนส่งควบคุมความเย็นไหมมีห้องเย็นขนส่งไหมนะคะถ้าจะทำเนาะประมาณสัก50ค่าขนส่งก็150 190 200 อยากทำอยู่นะคะถ้าจะทำจริงๆต้องทำขวดใหญ่นะพี่อ้อยขวดใหญ่ใช่ขวดใหญ่เดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับอย่างแรกถ้ากาแฟสดเห็นเขาบอกว่ายิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยยิ่งแช่เย็นยิ่งหอมได้ยินว่างั้นแต่ไม่รู้จริงไหมยิ่งแช่เย็นยิ่งหอมยิ่งแช่ยิ่งเข้มเพราะว่าใส่สวยนี่นะถ้าใช้เป็นนานๆก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบที่กระทะแก้วนี่เห็นพี่อ้อยใช้นานมากแล้วยางหนาเลยไปเนี่ยช่วงนี้คนแต่งงานเยอะเนาะทั้งเดือนกุมภาเดือนมีนามกรางานบวชงานแต่งใช่ครับงานมงคลพี่อ้อยได้ซองมานี้ประมาณ5งานแล้วนะคะทุกคนหาเงินใส่ซองช่วงนี้หาเงินใส่ซองถี่มากนะคะตอนนี้มาหารกันเด้อท่านผู้ชมมาหารซอยพี่อ้อยเด้อไม่ตอนใส่ซองบอกพี่อ้อยใช่ค่ะอันนี้แค่เริ่มต้นนะคะครับพี่อ้อยคิดว่าน่าจะมีประมาณ10งานชาเย็นสีสวยน่ากินคนดูก็จะบอกเลยทุกคนทางผีเลยคือจ้านี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นบรรยากาศเป็นแบบนี้นี่เองเนาะตอนเช้าๆร้านพี่อ้อยมาจริงนะปกติผมไปวัดนะครับทุกคนครับดูดี ทีนี้พอถ่ายเพื่อเราจะเช้าดูแบบลืมๆไปว่าอากาศบรรยากาศเป็นอย่างนี้เหรอประมาณบรรยากาศดีนะครับตอนเช้าวันนี้ว่างนะคะวันนี้แม่ไปหาหมอก็เลยไม่ได้ไปไอ้นี่ใช่ไหมตาท้องก็เลยไม่ได้ไปวัดกับแม่ใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้ไปจังหันเช้าปกติจะไปวัดตั้งแต่บวชมานี่รู้จักเข้าวัดตลอดครับทุกคนเปลี่ยนไปเลยไหม
ข้าวัดทำบุญทำทานเรื่อยๆนะครับเย็นกายสบายใจดีแต่ก่อนเข้าผับเหรอคะแต่ก่อนเที่ยวกลิ่นหอมจังเลยอันนี้เมนูโอวัลตินผสมกาแฟนะครับทุกคนเป็นแก้วของผมเองนะครับหาอะไรกินแก้วง่วงเลยนะโอวัลตินผสมกาแฟจริงๆพี่ว่าก็ชอบแก้วประมาณนี้ชอบกินแก้วประมาณนี้เพราะอะไรหนึ่งน้ำแข็งน้อยปริมาณน้ำจะเยอะด้วยสองคือเหมือนเรากินน้อยเหมือนเราจะไม่อ้วนเราตัวเองผมว่าพี่ว่าชอบข้อที่สองเลยจริงนะมันกลมกล่อมนะสำหรับพี่อ้อยครับแล้วแก้วเล็กๆมันกลมกล่อมแนะนำลูกค้าเลยใช่ไหมใช่อยากแนะนำแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็อยากได้แก้วใหญ่ๆคุ้มราคานะครับแต่ว่าแม่ค้าก็ชงอร่อยทั้ง2ขนาดนะคะแวะมาชิมได้แก้วนี้เท่าไหร่พี่อ้อยเมนูผสมในของผมอ่ะ35ค่ะโอ้35เดี๋ยวจ่ายพี่อ้อยนะครับ40จ้ะกินหมดแล้วค่อยจ่ายได้นะพี่อ้อยจะขำอะไรพี่อ้อยเอ้าก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวไงเวลาเราไปนั่งกินหมดแล้วค่อยจ่ายเนาะกินหมดแล้วก็ค่อยจ่ายเนาะพี่อ้อยง่ายอยู่นะคือเดินง่ายอยู่นะพี่อ้อยมีสะดุดลูกค้ามาหลับแล้วนี่ครับอร่อยนะครับกินหมดแล้วค่อยจ่ายนะครับทุกคนไปกินเด้อช่วงนี้พี่อ้อยก็เปิดร้านประจำทุกวันนะครับทุกคนครับหยุดทุกวันอาทิตย์หยุดทุกวันอาทิตย์พี่อ้อยไม่ได้ไปไหนนะทุกคนก็ยังเปิดร้านอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่านี่ค่ะช่วงประมาณอาทิตย์หน้าไปคิวงานเยอะงานอะไรพี่อ้อยเยอะงานซองมีไปอุบลนะคะจะมีไปอุบลมีใครอยู่แถวโซนอุบลไหมเนาะอยากไปชิมร้านแถวอุบลจังเลยเออแนะนำพี่อ้อยมานะครับเดี๋ยวเพื่อไปแวะจะไปงานแต่งทางอุบลนะคะใช่มีอุบลสีเกตครับนะคะแต่ว่าก็จะผ่านไปทางกาฬสินธุ์ครับร้อยเอ็ดยะโสธรแล้วก็อุบลแล้วก็อาจจะมีไปหาญาติที่ศรีสะเกษด้วยครับยะโสอุบล4จังหวัดแล้วก็ศรีสะเกษ5จังหวัดนะคะใครอยู่โซนแถวนั้นก็ทักทายทักแชททักเพจพี่อ้อยมาได้เลยเด้ออยากให้พี่อ้อยแวะไปชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอยู่โซนใกล้ๆนะคะอยู่ใกล้ๆแถวที่พี่อ้อยจะไปพี่อ้อยก็จะแวะไปอุดหนุนนะคะอยากไปชิมประมาณวันที่เท่าไหร่ครับพี่อ้อยประมาณ24ค่ะประมาณ24ที่จะถึงนี้ครับตากล้องต้องรีบตัดลงนะคะ ไม่งั้นเลยนะคะเลยอยากไปชิมร้านคนดูบ้างนะคะอยากไปอุดหนุนอยากไปตอบแทนที่รับชมร้านพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยก็จะอยากไปอุดหนุนนะคะช่วงนี้เป็นเหมือนชั่วโมงกาแฟนะครับผมเลยค่ะผสมมีชามาแล้วนะครับไปแต่โทโค่ผสมน้ำชาแล้วนะครับชาไทยโกโก้สีบ้างขอบคุณค่ะ
รรยากาศตอนเช้าๆกับร้านฟิลเหมือนไม่เคยตื่นเช้า ตื่นเช้าแต่ไม่ได้ถ่ายร้านพี่อ้อยตอนเช้าๆนี่นานมากนะครับจนเห็นความแบบขึ้นตอนเช้าใช่ครับผมเลยว่าฟิลดีนะครับบรรยากาศดีมากเลยแดดก็อ่อนๆดีนะครับอุ่นๆไม่ร้อนเลยเนี่ยผมพาทุกคนยืนกลางแดดเลยนะครับเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube ก็ได้นะคะใต้คลิปแล้วก็หรือว่าทักมาโดยตรงหาพี่อ้อยที่ป๊อปปี้ชาคาเฟ่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหลายๆแอปหลายช่องทางหลายๆช่องทางที่พบเจอพี่อ้อยนะคะทักเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือใต้อะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเข้าไปดูว่าแจ้งพิกัดร้านหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกแจ้งพิกัดร้านก็ทักแชทมาก็ได้นะคะทักแชทมาหาพี่อ้อยโดยตรงนะคะถ้าใครอยากเป็นความลับเนาะอยากเป็นร้านในความลับก็ทักแชทมาหลังบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปแวะหาใช่ไหมใช่ถ้าดูแล้วแบบใกล้เคียงหรือว่าเป็นเส้นทางที่พี่อ้อยต้องไปใกล้ๆกันก็จะแวะไปอุดหนุนนะคะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมร้านพี่อ้อยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องอิดกรอบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วรวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับนี่กาแฟเย็นก่อนอันนี้ก็จะเป็นกาแฟสดได้ใช้แล้วก็ใหม่อันนี้คลาสสิกนะคะเดี๋ยวมีแบบมินิมอลสวย